สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์มีความยินดีนะคะที่จะมาทำการพยากรณ์ไพ่ชุดพิกาคาร์ดนะคะในหัวข้อนะคะถ้าเราหายไปหรือนิ่งๆไปเขาจะติดต่อกลับมาไหมหรือเขาจะง้อเราไหมนะคะหัวข้อนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกรุณานะคะทำจิตให้นิ่งๆเป็นสมาธิสัก 1-2 วินาทีก็ได้ค่ะแล้วก็เพ่งไปที่ไพ่นะคะซึ่งมีทั้งหมด3ชุดนะคะก็จะมีชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะคะก็ดูว่าไพ่ชุดไหนนะคะที่ดึงดูดเรามากที่สุดนะคะไพ่ก็จะทำการสแกนดวงของคุณออกมานะคะโดยผ่านผู้พยากรณ์คืออาจารย์เองนะคะก็ขอให้ศรัทธาในไพ่แล้วก็ตัวนักพยากรณ์นะคะไพ่ก็สามารถที่จะมีพลังดึงดูดความแม่นยำก็จะมากขึ้นนะคะขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาในไพ่และนักพยากรณ์นะคะโอเคนะคะทำใจให้เป็นสมาธินิ่งๆแล้วเพ่งที่ไพ่แล้วเลือกนะคะโอเคนะคะอาจารย์คิดว่าทุกท่านเลือกได้แล้วนะอาจารย์ก็จะเลือกไพ่ที่ยังไม่ได้ทำการพยากรณ์ออกมาก่อนนะขอพยากรณ์ชุดที่1ก่อนนะคะถ้าเราหายไปนะคะหรือนิ่งๆไปเขาจะทำยังไงจะติดต่อกลับมาไหมหรือจะส่องเฟซส่องไลน์อะไรเราไหมนะคะโอเคนะคะก็มีไพ่ The Hermit The Moon 10ถ้วย10ดาบ The Sun นะคะอัศวินถ้วย The Emperor แล้วก็3ถ้วยแล้วก็ตำแหน่งสรุปเป็น1เหรียญ นะคะค่ะเรามาดูหน้าไพ่นะคะว่าไพ่ The Hermit เนี่ยถ้าเรานิ่งๆหรือหายไปเนี่ยถ้าเราไม่สนใจเขาเนี่ยนะคะเขาจะมีอาการยังไงนะคะอาจารย์มองเลยอาการเขานี่คิดวิตกกังวลแน่นอนครับเป็นไพ่ The Moonนะคะเขาจะกระวนกระวายคิดถึงคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันแหละค่ะไพ่ใบนี้นะคะไพ่6ถ้วยเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายที่ติดต่อกลับไปหาคุณแน่นอนนะคะเป็นฝ่ายที่จะง้องอนเห็นไหมคะเป็นภาพคนกำลังง้อเห็นไหมคะภาพน้องผู้ชายนะคะกำลังมอบถ้วยให้น้องผู้หญิงการขอความรักขอคืนดีขอการปรับความเข้าใจแน่นอนเลยค่ะ10ถ้วยนะคะเขายังรักคุณอยู่มากๆเลยค่ะ10ดาบเขาทนไม่ได้ล่ะค่ะที่จะเสียคุณไปนะคะถ้าคุณทำตัวให้แบบเขาเรียกว่าไม่สนใจเขาบ้างเนี่ยคือนิ่งๆไปเหมือนไพ่ใบเนี้ยนะคะคุณจะดูมีค่าขึ้นมาเลยค่ะไพ่เดอะซันนะคะเขาก็จะเป็นฝ่ายตามงอนง้อตามง้อคุณหรือส่องเฟซส่องไลน์คุณแน่นอนนะคะหรือสอบถามกับเพื่อนคุณก็ได้นะคะไพ่6ถ้วย3ถ้วยอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีก็เขาเรียกว่าบุกไปถึงที่ทำงานคุณก็ได้นะคะไพ่อัศวินถ้วย The Emperor ถ้าเขารู้จักที่ทำงานเนี่ยเขาจะไปหาคุณที่ทำงานเลยว่าเป็นยังไงอะไรหายไปทำไมอะไรประมาณนี้เขาจะทนไม่ได้ละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต่อให้ช่วงนึงเขาอาจจะไม่ใส่ใจคุณนะคะเพราะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเก่าเขาก็ได้คนรักเก่าเขาก็ได้นะไอ้10ถ้วยกับ10ดาบเนี่ยเขาอาจจะยังเคลียร์ไม่จบแล้วช่วงหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรแต่พอจะเสียคุณไปจริงๆเนี่ยอาจารย์มองเลยเขาเจ็บปวดละ10ดาบเขาทนไม่ได้ละนะคะเพราะนั้นไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่1เหรียญอยู่เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีขยาย3ถ้วยเดอะซันเขาเห็นในคุณค่าของคุณแน่นอนค่ะ1เหรียญคุณจะเป็นผู้ชนะที่จะกำหัวใจเขาไว้ในหัวใจคุณนั่นแหละค่ะอยู่ในอุ้งมือคุณก็ได้นะคะเพราะนั้นความรักคนคนนี้อยู่ในอุ้งมือคุณอย่างแน่นอนนะคะก็
ประมาณนี้นะคะสำหรับคนเลือกไพ่ชุดที่1 นะคะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่ได้ประมาณนี้โอเคเรามาต่อด้วยชุดที่2เลยนะคะชุดที่2ค่ะได้ไพ่8เหรียญกฎนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะสนใจแล้วนะอย่างเงี้ย8ไม้เท้า7ไม้เท้า1เหรียญ10ดาบไพ่เดอะมูน6ไม้เท้าไพ่เดช5ไม้เท้าแล้วก็เดอะซันค่ะสำหรับผู้ที่เลือกชุดที่2นะคะอาจารย์มองไพ่8เหรียญเนี่ยคนคนเนี้ยผู้ชายคนนี้นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเลือกหรือถ้าคุณผู้ชายเลือกก็ต้องเปรียบเป็นผู้หญิงแทนนะคะให้พูดในแง่ตรงข้ามนะนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้แปลว่าคนบ้างานค่ะ8เหรียญทุ่มเทกับงานงานคือหัวใจของเขาจริงๆนะคะเขาฝ่าฟันหรือทุ่มเทกับงานนะคะ7ไม้เท้า8ไม้เท้าเขาหวังความสำเร็จในเรื่องงานเรื่องเงินและผลประโยชน์เรื่องความก้าวหน้านั่นคือคนคนนี้เขาคิดนะเขาคิดเรื่องของความการพัฒนาการต่อยอดอาชีพการงานเขาเน้นธุรกิจเขานะคะเพราะฉะนั้นคนนี้หายใจเข้าออกเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเป็นใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาโฟกัสกับเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหายไปเนี่ยใช่เขาก็อาจจะมีกังวลบ้างนะคะแต่ไม่ง้อนะคะกังวลบ้างแต่ไม่ง้อนะคะเขาก็จะปล่อยว่าปล่อยคุณไปนะคะสิบดาบปล่อยไปเขาอาจจะกังวลบ้างแหละคำว่าเดอะมูนนะคะแต่พอเป็นไพ่เดทกับห้ามิเท้าเขากลับจะคิดว่าคุณน่ะทำตัวแบบอะไรอ่ะเหมือนวุ่นวายไม่เข้าใจทำให้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไปก็ได้นะคะเขาอาจจะมองอีกมุมนึงอ่ะเขาจะไม่ชอบใครที่ทำตัวเหมือนเรียกความสนใจแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาก็จะไม่ชอบแล้วเขาต้องการให้คุณเข้าใจเขาว่าเขาทำงานเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะเขามุ่งแต่เรื่องของการงานเห็นไหมคะอาจารย์มองไม่เห็นไพ่ของความรักซ้อนนะคะในชุดนี้เพราะนั้นที่เขาไม่ค่อยได้ให้เวลากับคุณก็เพราะเขาไปทุ่มเทกับเรื่องของการงานมากกว่านะคะภาพรวมแต่จริงๆแล้วเขายังเป็นมิตรภาพหรือความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แค่เขาไม่มีเวลาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่เลือกชุดที่2ไม่ควรที่จะแบบว่านิ่งไปหรือหายไปเหมือนกับทำตัวเป็นคนที่ไม่สนใจเขาอันเนี้ยคิดผิดแล้วนะคะถ้าชุดนี้เนาะอาจารย์มองว่าเขาไม่ง้อค่ะเผลอๆนะคะไพ่ใบเนี้ยเดอะซันเห็นไหมเป็นลักษณะการควบม้านะคะการควบม้าที่ไม่ได้หันหน้าเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเขามุ่งไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจอใครที่โดนใจหรืออะไรเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปจากคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแนะว่าใครที่เลือกชุดที่2นะคะให้เข้าใจคนที่คุณชอบให้มากๆนะคะถ้าเขาไม่มีเวลาคุยหรืออะไรก็โปรดจงเข้าใจเขาหรือมีเวลาเขาก็กลับมาคุยกับคุณเองนะคะเราไม่ต้องแบบว่าเหมือนกับนิ่งไปเลยหรือหายไปเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นจบความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทักกลับไปบ้างแต่ก็ไม่ต้องไปเซาซีเพราะเขาจะไม่ชอบนะคะนี่คือคนที่คุณปลื้มอยู่หรือชอบอยู่หรือดีลกันอยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะจากหน้าไพ่ได้ประมาณนี้นะคะโอเคเราจะมาต่อด้วยชุดที่3นะคะได้ไพ่เดอะแฮงแมนได้ไพ่เด็กถือดาบได้ไพ่9ไม้เท้าได้ไพ่3เหรียญ2ดาบ2ไม้เท้า
ไพ่แทมบลันไพ่สิบเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็ราชาถ้วยค่ะถือว่าไพ่สวยอยู่เหมือนกันนะคะมาดูคนที่เลือกชุดที่3นะคะไพ่เดอะแฮงแมนนะคะถ้าคุณนิ่งๆไปเหมือนแฮงแมนเนี่ยนะลักษณะนิ่งเนี่ยนะคะเหมือนเราก็ไม่สนใจเขานะคะเพจออฟซอร์ดคือเราเข้มแข็งขึ้นมาเราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะเราก็ไม่ติดต่อกลับไปดูซิเขาจะเป็นยังไงสำหรับคนที่เลือกชุดที่3อาจารย์มองว่าเขากังวลค่ะเห็นไหมคะยืนคิดมากเลยพอคุณหายไปจริงๆพอคุณเข้มแข็งขึ้นมาจริงๆเขาจะเป็นฝ่ายที่ประหลาดใจละนะคะไพ่3เหรียญ นะคะ2ดาบแล้วก็2ไม้เท้าเริ่มคิดมากกังวลเลยเห็นไหมคะกังวลเขาจะกังวลว่าอยู่ๆคนที่เคยเอาอกเอาใจหรือคนที่เคยง้อเขาตลอดนี่เฮ้ยทำไมดูแข็งข้อขึ้นมาดูไม่สนใจเขามันกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมาทันทีค่ะมันจะทำให้เขาเนี่ยเริ่มมาทบทวนเหตุการณ์นะคะสองไม้เท้าเห็นไหมยืนลักษณะคุ้นคิดละนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่คุณนิ่งไปไม่สนใจอะไรเขาเนี่ยเพราะอะไรเขาจะเริ่มรู้จุดบกพร่องของเขานะคะไพ่ทำบาลานซ์เขาจะเริ่มที่อยากจะปรับความเข้าใจกับคุณเริ่มที่อยากหันมาคุยกับคุณมากขึ้นสนใจคุณนะคะ10เหรียญกับ1เหรียญมองว่าคุณก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีค่าน่าค้นหานะคะไม่มาจุกจิกจู้จี้อะไรกับเขาและไม่ทำตัวแบบไม่มีเหตุมีผลอะไรประมาณเนี้ยพอคุณประพฤติแบบอีกในมุมนึงอ่ะแบบไม่สนใจไม่จู้จี้จุกจิกไม่เซาซีไม่อะไรมากพี่ล้ำพี่เลพี่ลี้พี่ไลอะไรแบบนี้กับเขานะมันจะกลายเป็นจุดดีค่ะมันจะกลายเป็นจุดดีว่าเขาประหลาดใจแล้วเขาเริ่มไม่อยากสูญเสียคุณไปอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องตามส่องคุณอาจจะตามง้อคุณส่องคุณหรือถามข่าวคุณจากเพื่อนๆได้3เหรียญนะคะรับรองอันนี้ได้ผลค่ะสำหรับคนที่เลือกชุดที่3นะถ้าคนรักคุณดิวกันอยู่แล้วมีปัญหาเขาไม่สนใจคุณแก้ลำเขาด้วยแบบนี้อาจารย์มองว่าได้ผลค่ะเพราะว่าไพ่สรุปเป็นราชาถ้วยค่ะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะเขาจะมอบความรักให้คุณละถ้วยคือความรักนะคะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบ King of Cup เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกชุดที่3อาจารย์ก็ยินดีด้วยเลยอันนี้ถือว่าคุณแก้เผ็ดหรือแก้ลำแบบนี้ได้ถูกต้องนะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้แล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีหัวข้อดีๆก็เขียนเข้ามาอาจารย์จะทำให้นะคะโอเคนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ